คุยกับคุณภควัฒน์พิสุทธิพันธ์ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้ารายย่อยจาก CGS CIMB ประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณวัฒน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับคุณบอยครับโดยรวมหุ้นไทยก็อาจจะยังแข็งแรงกว่าหลายๆตลาดอยู่บ้างแต่เราก็ต้านกระแสของต่างประเทศไม่ไหวนะครับเราก็ปรับตัวลดลงมาอยู่พอสมควรเหมือนกันตอนนี้ 1,590 จุดแถวๆนี้เรามองยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าที่อินเด็กซ์ตรงปัจจุบันนี้ครับ1590จุดผมรู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นดีกว่าครับเพราะว่ามันมีปัจจัยกดดันจากทั้งภายในและภายนอกประเทศเข้ามาเลยมันทำให้บอกว่าถ้าหลุดตรงแนวรับตรงระดับนี้ลงไปครับอาจจะลงไปเจอกันประมาณถัดไปคือ1570ก่อนครับคุณบอยครับค่ะโอ้โห16ก็ถือว่าลงมาค่อนข้างแรงนะคะหลังจากที่เรามีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยดังนั้นคำแนะนำกลยุทธ์การลงทุนสำหรับภาพของการลงทุนในลักษณะแบบนี้เราแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะจริงๆต้องบอกว่าถ้าอินเด็กซ์ระดับปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดสารันนักลงทุนที่ถือยาวได้นะครับผมมองว่าโอเคอาจจะมองเป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อสะสมสำหรับหุ้นบางกลุ่มบางตัวได้นะครับที่แบบมีอนาคตที่ดูสดใสนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดของพอร์ตในการลงทุนอาจจะแค่ประมาณ 50% ของพอร์ตการลงทุนก็เพียงพอครับผมคุณแพนแต่ว่าในส่วนของเซกเตอร์รายตัวเนี่ยก็อาจจะเน้นทางด้านของพวกกลุ่มทัวริสึมรวมไปถึงพวกกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากพวกโดเมสติกคอนซัมชันมากกว่าครับในช่วงรวมไปถึงบาทอ่อนด้วยเหมือนกันครับครับหลายคนเนี่ยมองว่าตลาดหุ้นไทยก็น่าจะได้รับผลดีจากเศรษฐกิจไทยที่ยังพอฟื้นตัวได้ในช่วงปีนี้ปีหน้าเนี่ยนะครับเรามองว่าดาวไซด์แบบลึกๆของตลาดหุ้นไทยไม่ควรจะหลุดประมาณไหนและตรงไหนจะเป็นจุดที่ดีมากในการเข้าซื้อหุ้นครับจริงๆถ้าส่วนตัวเลยนะว่าไม่อยากให้หลุดตรงไหนถ้ามุมทางด้านเทคนิคอลเนี่ยผมไม่อยากให้หลุดตรง1570ลงไปแต่ว่าถ้าลึกสุดเลยให้ลงได้เนี่ยจริงๆไม่อยากจะให้ลงไปถึงอยากจะอยู่แค่ประมาณแถว1530ก็เพียงพอแล้วครับผมว่าอินเด็กซ์2ระดับนี้ถ้าเรามองจริงๆว่าเศรษฐกิจเราจะเติบโตได้ดีในปีนี้ในช่วงปลายปีจนถึงปีหน้าเนี่ยผมว่ามองว่า2ระดับนี้เป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อมากกว่าครับค่ะเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคะเพราะว่าภาพรวมล่าสุดเนี่ยถ้ามองไปที่ตลาดหุ้นทั่วโลกมันมีหลากหลายแรงกดดันเลยค่ะที่อาจจะเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้นไทยค่ะจริงๆผมว่าถ้าเป็นปัจจัยเสี่ยงของตลาดหุ้นตอนนี้ถ้าเป็นมองภาพตลาดโลกอ่ะมันคือในเรื่องของ recession เนาะที่ทุกคนกำลังกังวลอยู่แต่ว่าถ้าเรามองกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยเรามองกลับมาที่ในวันนี้ก่อนเลยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเฝ้าจับตารอดูผลการตัดสินของศาลมากกว่าว่าจะตัดสินยังไงกับเรื่องของคดี8ปีอ่ะครับผมว่าปัจจัยทางการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องโฟกัสมากๆในวันนี้ดีกว่าครับมันจะมีนัยยะยังไงได้บ้างอ่ะครับอย่างเรื่องของท่านนายกอ่ะโอเคจริงๆถ้าสำหรับของเรื่องของท่านนายกเนี่ยผมมองว่าคิดเองนะครับว่าโอเคโอกาสที่จะตัดสินว่าผิดเนี่ยไม่ได้สูงหรอกเชื่อว่าอาจจะแบบโอเคไม่ได้ผิดแต่ว่าผมเชื่อว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยการเมืองอาจจะมีความเริ่มร้อนแรงขึ้นเพราะว่าไทม์ไลน์เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยก็เริ่มมีออกมาแล้วถูกไหมครับผมว่าเชื่ออันนี้จะเป็นการแค่แบบดูมีความร้อนแรงของทางด้านการเมืองมากขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวใครบางคนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มากกว่าครับผมคุณบอยค่ะถ้าหากว่ามองจังหวะของการปรับตัวลดลงของดัชนีนะคะเมื่อสักครู่นี้ให้ธีมการลงทุนเอาไว้ถ้าเป็นท็อปพิกนะคะช่วงจังหวะนี้ที่ราคาไหลลงมาแล้วพอจะมีตัวไหนที่เป็นตัวโดดเด่นให้เราสามารถเลือกเก็บได้บ้างคะโอเคได้ครับจริงๆถ้าเกิดว่ามองหุ้นที่ดูน่าสนใจเอาเรื่องของตัวบาทอ่อนก่อนเนี่ยผมเลือกตัว TU เข้ามาเป็นตัวแรกเลยนะครับเพราะว่าเริ่มเห็นการอัปเกรดของทางด้านนักวิเคราะห์ในตลาดหลายโบรกเกอร์อัปเกรดขึ้นมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมี analyst meeting แล้วก็งบไตรมาส3จะดีด้วยส่วนหุ้นกลุ่มอื่นๆเนี่ยอย่างกลุ่มธนาคารเนี่ยผมเลือกตัว BBL เนี่ยเป็นท็อปพิกของกลุ่มเพราะว่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดในบรรดาทุกแบงก์เลยในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นส่วนกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมเนี่ยผมเลือกตัวเซนเทลเข้ามาเป็นตัวท็อปิกเหมือนกันครับเพราะผมรู้สึกว่างบเขาน่าจะดีต่อเนื่องด้วยแล้วก็โรงแรมเนี่ยตัว occupation rate ครับของเขาเนี่ยยังดีต่อเนื่องเหมือนกันครับผมได้ครับเดี๋ยวเป็นช้อยส์ให้กับนักลงทุนไว้ในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามีโอกาสคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณคุณภควัฒน์ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ